ันนี้เราจะมาเอาไส้แปะกล้วยออกนะคะด้วยวิธีการง่ายๆเพื่อนๆจะเอาแปะกล้วยไปต้มน้ำเชื่อมหรือเอาไปทำขนมเข่งนะคะไส้มันทำให้แปะกล้วยขมนะคะเราใช้หลอดดูดนมเนี่ยค่ะแทงจากก้นเขาขึ้นไปนะคะไส้จะขึ้นไปตามนะคะง่ายๆเนี่ยค่ะจะมีไส้ออกมานะคะเห็นไหมเราแทงไส้มันออกมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปต้มกับน้ำเชื่อมนะคะจะได้แปะกล้วยที่ไม่ขมนะคะเนี่ยค่ะเราตัดปลายหลอดนมให้แหลมนะคะจะแทงขึ้นไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะไม่มีไส้อยู่ข้างในเลยง่ายมากนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆเราไปต้มแล้วบางคนทำไม่เป็นนะคะก็จะได้แปะกล้วยที่ขมนะคะอันนี้เราป้องกันเสียเวลาสักนิดนึงนะคะเอาไส้ออกต้มยังไงก็ไม่ขมนะคะค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ